ปล่อยตัวอย่างให้รอรับชมกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องโลกิตัวร้ายจอมเฟี้ยวแห่งจักรวาล Marvel Cinematic Universe ซึ่งตัวละครอย่างโลกิได้โด่งดังจากการแสดงของทอมฮิดเดลสตันที่หลายๆคนต่างยอมรับและชื่นชมในการแสดงเป็นโลกิของเขาจนกลายเป็นตัวละครสำคัญของจักรวาล MCU ไปแล้วและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติและต้นกำเนิดของโลกิทั้งในหนังสือการ์ตูนคอมิกส์และในจักรวาลของหนัง MCU ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับผมผู้ให้กำเนิดโลกิในคอมมิกส์นั้นโลกิเป็นตัวละครที่มีผู้แต่ง3คนให้กำเนิดเขาขึ้นมานั่นก็คือสแตนลีย์แลรี่ลีเบอร์และแจ็คเคอร์บี้ครับซึ่งโลกินั้นก็มีบทบาทในหนังสือคอมมิกเล่มแรกนั่นก็คือวีนัสในฉบับที่6ปี1948ซึ่งมันก็เป็นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เพียงแค่3ปีเท่านั้นเองล่ะครับโลกิในยุคแรกที่โลกิในเวอร์ชันตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ชุดสีเขียวเหมือนในปัจจุบันและในตอนนั้นตัวละครอย่างโลกิเขามีต้นกำเนิดแต่แรกเริ่มในฐานะเทพโอลิมเปียนที่ได้ถูกเนรเทศไปยังนรกทำให้ในสมัยนั้นพี่โลกิของเราไม่ค่อยได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่ล่ะครับการรีดีไซน์ของโลกิโลกินั้นได้โดนรีดีไซน์ขึ้นมาใหม่ในหนังสือคอมิกที่ชื่อว่ามิสเตอรี่ในฉบับที่85ปี1952และนั่นก็คือต้นกำเนิดที่แท้จริงของโลกิที่จะมาเป็นคู่อริของทอร์จนถึงปัจจุบันนี้ครับต้นกำเนิดของโลกิในฉบับคอมิกโลกินั้นเป็นเผ่าพันธุ์ยักษ์น้ำแข็งแห่งโยธันไฮโดยพ่อของเขาก็คือราฟฟี่ราชาแห่งยักษ์น้ำแข็งที่เขาได้กำเนิดลูกชายขึ้นมาที่มีเชื้อสายของยักษ์น้ำแข็งเหมือนกับเขาแต่ลูกของพี่แกนั้นจะมีรูปร่างและผิวพรรณเหมือนกับชาวแอสการ์ดซึ่งในเวลาเดียวกันกษัตริย์โอดินแห่งแอสการ์ดได้บุกมาทำสงครามกับยักษ์น้ำแข็งที่นั่นพอดีทำให้โอดินได้พบกับโลกิโดยบังเอิญเขาจึงนำโลกิไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมและให้เป็นน้องชายของทอร์บุตรแท้ๆของโอดินครับโลกิในตอนเด็กและความเกลียดชังที่เขามีให้กับทอในตอนเด็กโลกินั้นเป็นเด็กที่ซุกซนมากและก็อิจฉาพี่ชายมากๆอีกด้วยที่ทอนั้นได้รับความรักจากพ่อมากกว่าเขาและโลกิก็ได้เริ่มเรียนวิชาเวทมนต์ต่างๆจนกลายเป็นผู้ใช้แวทที่เก่งกาจที่สุดในเอสการ์ดและสิ่งที่ทำให้เขาอิจฉาทอมากกว่าเดิมเมื่อเขารู้ว่าโอดินรับเลือกให้ทอถือคอนโยเนียหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในดินแดนทั้ง9เพื่อให้เป็นของขวัญสำหรับทอล่ะครับพลังและความสามารถของโลกิในเมื่อโลกินั้นเก่งเวทมนต์มากเขาจึงใช้พลังแห่งการหลอกลวงเพื่อหลอกให้เป็นจิตใจของผู้อื่นนับไม่ถ้วนจนเขานั้นได้รับฉายาว่าเป็นเทพแห่งการหลอกลวงและความโกลาหลและในที่สุดเขาก็ได้ก้าวสู่ด้านมืดอย่างเต็มตัวนอกจากนี้เขายังชำนาญในการใช้อาวุธต่างๆได้ดีและยังมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดแต่พี่แกก็ยังเต้าเล่ห์อีกด้วยและโลกิก็มีสภาพร่างกายที่ทนทานต่ออาการบาดเจ็บต่างๆเพราะด้วยต้นกำเนิดของเขาที่เป็นผ่อพันยักษ์น้ำแข็งนั่นเองล่ะครับการตายของโลกิในฉบับคอมิกส์ในฉบับคอมิกส์นั้นโลกิเขาได้ตายอยู่หลายครั้งมากๆและเขาก็ได้เกิดใหม่ในรูปลักษณ์ต่างๆทั้งเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงเป็นเด็กหรือแม้แต่สัตว์พี่แกก็ยังเป็นมาแล้วล่ะคิดดูและถึงแม้เขาจะเกิดมาในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่เขาก็ยังคอยปั่นป่วนทออยู่ตลอดเพราะโลกินั้นต้องการจะสังหารพี่ชายเพื่อแย่งบัลลังก์และครอบครองดินแดนแอสการ์ดให้ได้แต่พี่แกก็ไม่เคยทำสำเร็จสักครั้งเลยล่ะครับโลกิในฉบับภาพยนตร์ต้นกำเนิดของโลกิในจักรวาล MCU เราจะรู้จักชื่อโลกิอีกชื่อหนึ่งว่าโลกิโอดินสันเป็นตัวละครที่ได้รับบทโดยนักแสดงที่มีความสามารถอย่างทอมฮิดเดลสตันและโลกิในฉบับนี้ได้นำเรื่องราวต้นกำเนิดของโลกิจากคอมิกส์มาใช้ในภาพยนตร์เป๊ะๆที่โลกินั้นเป็นผ่อพันธุ์ยักษ์น้ำแข็งและถูกโอดินผ่ามาเป็นลูกบุญธรรมและลักษณะนิสัยของโลกิก็ยังเป็นจอมวายร้ายตัวป่วนใน MCU เช่นกันที่ขอพยายามแย่งชิงบัลลังก์เอสการ์จากทอร์โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับวายร้ายต่างๆที่ทรงพลังเพื่อให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนให้ได้ล่ะครับความนิยมของโลกิ
ในหลายๆครั้งโลกินั้นเป็นทั้งมิตรและศัตรูซึ่งเขาก็ใช้ความเจ้าเล่ห์ของเขาหลอกลวงคนอื่นต่างๆนานาและแกล้งตายเพื่อแค่คนอื่นเชื่อว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วจริงๆซึ่งทำให้เราได้เห็นการพัฒนาของตัวละครนี้มาตลอดและด้วยบทบาทการแสดงของทอมฮิสเตนตันมันก็ทำให้เรายิ่งผูกพันกับตัวละครอย่างโลกีมากไปยิ่งขึ้นจนเขากลายเป็นที่นิยมและถูกพูดถึงในทุกๆวันนี้และตัวละครอย่างโลกีเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ใน MCU มานานกว่า10ปีและเขาได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์ทั้งหมด6เรื่องนั่นก็คือทอร์ The Avenger ทอร์ The Dark World ทอร์ Ragnarok Avenger Infinity War และ Avenger Endgame ครับและในเร็วๆนี้โลกีจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในหนังเดียวของเขาในรูปแบบทีวีซีรีส์เรื่องโลกีบนแอปสตรีมมิ่งอย่าง Disney Plus ล่ะครับและจากการรับชมตัวอย่างของโลกีไปเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนต้องรู้สึกถูกใจและน่าติดตามเป็นอย่างมากโดยผมจะนำเนื้อหาคร่าวๆมาวิเคราะห์และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ใครหลายคนที่ได้รับชมตัวอย่างไปแล้วได้เข้าใจเนื้อหาคร่าวๆของซีรีส์นี้มากขึ้นโดยเป็นเพียงเนื้อหาแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับโดยจากเทรลเลอร์ตัวอย่างของโลกีเนื้อหาก็คงประมาณว่าเรื่องราวเกิดขึ้นในตอนที่โลกีนั้นได้หนีการจับกุมด้วยหินมณีสเปซสโตนใน The Avenger ซึ่งการที่เขาได้ขโมยมณีและหนีไปนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นไทม์ไลน์ที่ได้แตกออกเป็นไทม์ไลน์ต่างๆเยอะแยะจนทำให้เวลาทั่วจักรวาลนั้นปั่นป่วนไปหมดและทำให้โลกีจอมเฟี้ยวถูกจับตัวโดยเจ้าหน้าที่ TVA หรือก็คือ Time Warrior Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับมัลติเวิร์สที่คอยดูแลเรื่องความแปรปรวนของกระแสเวลาโดยทาง TVA นั้นต้องการให้โลกีแก้ไขสิ่งที่พี่แกทำลงไปโดยโลกีอาจจะต้องทำภารกิจเพื่อจับกุมใครบางคนหรือทำภารกิจบางอย่างที่สำคัญต่อการกู้เวลาให้กลับมาเป็นไทม์ไลน์เดิมอย่างที่มันควรจะเป็นล่ะครับด้วยจากเทเลอร์นี้ยังทำให้เราได้เห็นช่วงเวลาต่างๆที่โลกีเดินทางไปและเราก็จะได้เห็นตัวละครที่อาจจะเป็นวายร้ายตัวสำคัญในซีรีส์เรื่องนี้อย่างเลดี้โลกีหรือโลกีในร่างของผู้หญิงซึ่งตัวละครอย่างเลดี้โลกีจะมีผลต่อตัวละครอย่างโลกีอย่างไรบ้างและโลกีเขาจะสามารถกู้คืนเวลาได้หรือไม่หรือจริงๆแล้วโลกีอาจจะมีแผนบางอย่างที่เขายังไม่บอกให้ใครรู้และทำลายเวลาต่างๆจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่ก็ต้องติดตามรับชมให้ได้นะครับกับซีรีส์โลกีในวันที่11มิถุนายนบนแอปสตรีมมิ่งอย่าง Disney Plus นะครับผมและจากการที่กล่าวไปทั้งหมดอาจมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความถูกต้องแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ DC Movie ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละ